ฮัลโหลครับครับวันนี้พบกันในหัวข้อของเรื่องงานนะครับหรือว่า work นะครับผมอาจารย์ประกาศสิทธิ์ช่างสุพรรณเช่นเคยนะครับไม่ว่าเส้นทางนั้นจะเล็กหรือว่าจะใหญ่นะครับมักจะเริ่มจากการทำทีละก้าวนะครับทีละขั้นทีละก้าวและช้าๆแต่ว่าต้องมั่นคงความสำเร็จก็เช่นกันเกิดจากการสั่งสมการกระทำทีละเล็กทีละน้อยนะครับแต่ตั้งใจมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องนะครับสม่ำเสมอนะครับโอเคนะฮะมาดูกันถึงเรื่องของงานนะครับแล้วก็พลังงานแล้วก็กำลังครับส่วนนี้ผมจะกล่าวถึงเฉพาะแค่งานเพียงอย่างเดียวก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวในบทต่อไปเนี่ยหัวข้อต่อไปเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องของกำลังแล้วก็พลังงานกันนะครับงานนะครับคืออะไรคือผลคูณของแรงกับระยะทางตามแนวแรงมีหน่วยเป็นจูลนะครับงานเขียนแทนด้วยตัวสัญลักษณ์ตัว W นะครับคือแรงคูณเท่ากับผลคูณของกับระยะทางนะครับตามแนวแรงตามแนวแรงก็คือตัวคอสเซตาเป็นอย่างไรนะครับอย่างเช่นออกแรงดันกล่องไวรัสนี้นะครับออกแรงทำงาน F นะครับแล้วก็ระยะทางที่เคลื่อนที่ไปได้เนี่ยไปทางระยะทางนี้นะครับS เนี่ยมีทิศทางไปทางขวามือของเราแรง F นี่ทำมุมกันเป็นมุมเซตานะครับการที่เราจะมุมเซตาเท่านี้คือมุมของแรงกับระยะทางเห็นไหมถ้าเราจะแตกแรงให้อยู่ในแนวเดียวกับระยะทางก็หรือว่าเป็นผลคูณของแรงกับระยะทางเนี่ยแต่ต้องเป็นตามแนวแรงตรงนี้ก็คือ F cos เซตานั่นเองนะครับ F cos เซตาFS cos เซตานั่นเองก็คืองานนะครับดูตัวอย่างจากรูปนะครับงานจะมีค่าเท่ากับ F คูณ S เห็นไหมในกรณีนี้แรงกับระยะขจัดเนี่ยไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเซตาจะเป็น0หรือว่าcos มุม0 0องศานะครับมีค่าเท่ากับ1แต่ในกระดาษเดียวกันนะครับตัวตลกกว่านี้นะครับรูปนี้ยกของขึ้นนะครับออกแรง F ขึ้นไปเดินทางได้ระยะทาง S เดินทางได้ระยะทาง S คุณจะพบว่ามุมของแรงกับระยะทางเนี่ยเป็นมุม90องศาซึ่งทำให้ cos 90องศาเนี่ยมีค่าเท่ากับ0เป็นผลทำให้งานเนี่ยเท่ากับ0นะครับไม่ว่าชายคนนี้จะถือของหนักแค่ไหนนะครับเดินไประยะทางไกลสักเท่าไหร่งานที่เขาทำในการยกกล่องเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะครับอันนี้คือลักษณะของงานคร่าวๆนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคืองานของแรงเสียดทานนะครับจะมีค่าเท่ากับแรงเสียดทานคูณอยู่กับระยะขจัดที่เคลื่อนที่ได้ cos เซตางานของแรงเสียดทานเนี่ยตามรูปนี้นะครับแรงวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวามือของเราแรงเสียดทานก็ต้องเคลื่อนที่ไปทางซ้ายมือนะครับซึ่งทำให้มุมเซต้าเนี่ยมีค่าเท่ากับอันนี้คือแรงเสียดทาน F ระยะขจัดไปทางด้านขวามือเพราะฉะนั้นมุมเซต้าก็จะเป็น180ซึ่งคอส180เนี่ยมีค่าเท่ากับลบ1นะครับหรือว่าจะบอกคร่าวๆได้ว่างานของแรงเสียดทานเนี่ยเป็นเครื่องหมายลบนะครับเป็นเครื่องหมายลบเป็นลักษณะนั้นนั่นเองนะครับไปดูต่อนะครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อคร่าวๆนะครับลองไปทำโจทย์ได้นะครับทำโจทย์ก็ง่ายๆก่อนนะกล่องมวล2กิโลกรัมนะครับถูกดึงด้วยแรงคงที่ขนาด10นิวตัน F ดึงมาทางด้านนี้เท่ากับ10นิวตันให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นราบที่มีความฝืดนะครับด้วยความเร่งคงที่4เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับเป็นระยะทาง9เมตรนะเป็นระยะทาง9เมตรซึ่งพื้นราบมีความฝืดก็คือมีตัว F เกิดขึ้นนะครับตัวนี้นะครับจงหาปริมาณงานของแรงเสียดทานนะครับปริมาณงานของแรงเสียดทานก็คือ F S นั่นเองนะครับแต่เรารู้ก็แล้วว่าแรงงานของแรงเสียดทานเนี่ยตรงข้ามกับระยะขจัดเป็นเครื่องหมายลบนะครับการที่เราจะหางานของแรงเสียดทานได้เนี่ยตอนนี้เราทราบระยะขจัด S แล้วก็คือ9เมตรนะครับ
เหลือเพียงแต่เราจะต้องหา f หรือว่าแรงเสียดทานมาดูซิว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วเราเอามาแทนในสมการเราก็จะได้งานของแรงเสียดทานเกิดขึ้นนะครับซึ่งรูปแบบในการทำก็จะเป็นลักษณะหาแรงเสียดทานก่อนนะครับจากซิกมา f เท่ากับ ma นะครับซิกมา f เท่ากับ ma มีแรงอะไรบ้างนะครับมีแรง f ในการดันของหรือดึงของนั่นเองลบกับแรงเสียดทาน f มีค่าเท่ากับ ma นะครับ f ตัวเดียวก็ย้ายแรงเสียดทานเนี่ยมาทางฝั่งนี้จากเครื่องหมายลบก็กลายเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ย้าย ma มาอีกฝั่งนึงจากเครื่องหมายบวกก็กลายเป็นเครื่องหมายลบนะครับแทนค่า f เท่ากับ10นะครับ m มวลคือ2กิโลกรัม a คือ4นะครับเราก็จะได้แรงเสียดทานเนี่ยจะเท่ากับ2นิวตันนะครับมีขนาดเท่ากับ2นิวตันเพราะงานจากแรงเสียดทานมีค่าเท่ากับต้องติดเครื่องหมายลบนิดนึงนะครับลบ2คูณอยู่กับ s คือ9นะครับ s ระยะขจัดคือ9 2คูณ9ได้ก็ได้18แต่ว่าต้องเป็นเครื่องหมายลบนะแต่ในเครื่องหมายลบบอกแล้วว่ามันมีทิศทางเนี่ยตรงข้ามกันตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นะครับหรือว่างานเป็นลบนั่นเองนะครับแต่ว่าในโจทย์เนี่ยถามปริมาณของงานแรงเสียดทานถ้าถามปริมาณเนี่ยเราแค่บอกปริมาณคือ18จูลแค่นั้นแต่เราไม่ต้องบอกทิศทางก็ได้นะครับก็ถูกเช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องมีเครื่องหมายลบก็ถูกเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะเรามาดูข้อต่อไปนะครับจงหางานอย่างน้อยนะครับที่ชายคนนี้ต้องการดันกล่องสินค้ามวล50กิโลกรัมแสดงว่ามีมวล50กิโลกรัมนะครับดันหรือว่าฉุดขึ้นไปตามพื้นเอียงทำมุม53องศากับพื้นราบนะครับทำมุมลักษณะนี้ถึงจุดสูงสุดจากพื้นราบนะตำแหน่งสูงสุดจากพื้นราบคือ4เมตรนะครับตรงนี้คือ4เมตรโดยถ้าแรงเสียดทานระหว่างพื้นเอียงกับกล่องเนี่ยมีค่าเท่ากับ80นิวตันแรงเสียดทานถ้ากล่องเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นแรงเสียดทานจะมาทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ F เล็กตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ80นิวตันพอได้ไหมครับตรงนี้อันนี้คือรูปภาพนะครับแต่คราวนี้งานไปดูถึงเรื่องของงานจะมีค่าเท่ากับ F S cos theta เพราะฉะนั้นเราต้องหาทีละตัวนะครับ F แรงฉุดเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก่อน1ครั้งถูกไหมฮะแล้วก็ระยะทางนะครับระยะทางตรงนี้ไม่ใช่4เมตรแต่ต้องเป็นระยะทางตามแนวแรงซึ่งเป็นระยะทาง S ตรงนี้ถึงจุดสูงสุดจากพื้นเอียงนะครับถึงจุดสูงสุดณตำแหน่งนี้ดูซิว่าถ้าคุณหา F ได้และ S ได้นะครับ cos theta เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1ทันทีเพราะอะไรครับเพราะแรงไปทางด้านขึ้นไปตามพื้นเอียงระยะขจัดก็ขึ้นไปตามพื้นเอียงไปในทางทิศทางเดียวกันคอสมันเซต้ามันจะกลายเป็นคอส0นะครับโอเคนะหา2ตัวเพราะฉะนั้นเราไปหา F ก่อนนะครับแรงที่อย่างน้อยที่ใช้กันเนี้ยในการดันกล่องขึ้นไปจะต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าแรงฉุดที่มันดึงกล่องลงในกรณีนี้ลองเช็คดูเรื่อยๆนะมีแรงฉุดอะไรบ้างในแนวเดียวกันก่อนนะครับแนวลงมาข้างล่างตรงนี้ลองกลับไปทบทวนนะตรงนี้จะกลายเป็น m g sin เซต้าเห็นไหมหรือว่า sin 53นั่นเองแต่ว่าถ้าดึงลงมาข้างล่างตรงนี้ดึงมาตรงๆก็จะกลายเป็น m g cos เซต้าหรือ cos 53นะครับแรงที่ในการดึงขึ้นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันจะต้องเท่ากับหรือว่ามากกว่าแรงที่มันดึงฉุดลงแรงที่ฉุดลงเนี่ยก็จะมี mg sin เซต้ากับแรงเสียดทานเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นสมการเราให้มันเท่ากันนะครับก็คือดึงขึ้นพอดี f จะมีค่าเท่ากับ m mg sin เซต้าบวกกับแรงเสียดทานซึ่งโจทย์เนี่ยกำหนดมาหมดแล้วนะครับมวลเป็น50กิโลกรัม g คือ 9.8 นะครับ sin ของมุม53องศาแล้วก็แรงเสียดทานในที่นี้มีค่าเท่ากับ80นิวตันนะครับกดเครื่องคิดเลขเนี่ยเราจะได้แรงที่ใช้คนนี้ในการดึงกล่องขึ้นเนี่ย 471.331 นิวตันเสร็จแล้วนะครับได้ F แล้วเราก็ไปหาระยะขจัด S อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ระยะขจัด S ตามแนวนะครับหรือว่าก็คือความยาวของพื้นเอียงเราใช้สมการนี้นะครับไซน์เซต้าก็จะมีค่าด้านตรงข้ามหารด้วยด้านตรงข้ามของมุมฉากนะครับก็คือ4หารด้วย S นั่นเองนะครับ S ตัวเดียวก็จะมีค่าเท่ากับ4หารด้วยไซน์ของมุม53นะครับเป็นลักษณะนั้นนะครับหารกันเสร็จก็จะได้5นะครับลองกดเครื่องคิดเลขดูคุณจะได้ S เท่ากับ5พอได้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปแทนในสมการ FS cos theta ได้แรง 471.331 แล้วก็ระยะขจัดตามแนวแรงหรือว่าความยาวของพื้นเอียงคือ5นะครับคูณกันแล้วก็จะได้ 2356.655 จุดนะครับอันนี้คือในการหางานนะครับ